จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่8กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การเดียวกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาเรื่องยังไงจูดเบลลิงแฮมเตรียมถูกยืมตัวซบทีมดังแชมเปี้ยนชิพนะโดยศูนย์หน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเตรียมย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับทีมดังระดับแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้ซึ่งจูดสุนทรเบลกองหน้าเชื้อสายไทยอังกฤษของท็อตแนมฮอตสเปอร์จะย้ายแบบยืมตัวไปเล่นกับทีมอื่นในอังกฤษมีทั้งแชมเปี้ยนชิพและก็ลีกวันที่สนใจอยู่และก็ติดต่อเข้ามาในครั้งนี้โดยทีมเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเขาไปก็คือชุดเย้าของทีมยังเป็นเสื้อสีขาวเหมือนเดิมเป็นทีมที่เคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแฟนบอลไทยที่ติดตามบอลอังกฤษรู้จักกันดีและเคยวิ่งเตะเอเชียนะฮะสโมสรนี้มาแล้วหลายนัดกันอีกด้วยเหตุผลที่เลือกทีมนี้ก็เป็นเพราะว่าโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงและทีมมีเป้าหมายชัดเจนที่จะเลื่อนชั้นให้จบได้ในฤดูกาลใหม่ในครั้งนี้เป็นอย่างว่างานนี้เนี่ยผมก็ฝากอนาคตนะฮะแล้วก็อ้อมอกอ้อมใจไว้กับทางด้านของจูดเบลลิงแฮมคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์เรนยังไงแพทริกออกสตาร์ทตัวจริงทำแอสซิสต์ช่วยนาราขับเจ้าโยโกฮาม่าไป2-2โดยการนี้ทางด้านของแพทริกกรุสตาฟสันได้โอกาสลงสนามเป็น11ตัวจริงก่อนจะทำ1แอสซิสต์ช่วยต้นสังกัดนาราขับเปิดรังเสมอกับทางด้านของ YSCC โยโกฮาม่า2-2ในศึก J3 โดยเกมการแข่งขันเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาแพทริกกุนสตาฟสันดาวยิงจากสโมสร BG ปทุมที่ย้ายไปลงเล่นกับนาราขับด้วยสัญญายืมตัวได้รับโอกาสในการลงสนามช่วยทีมในเกมที่เปิดบ้านพบกับทางด้านของ YSCC โยโกฮาม่าในศึก J-League 3ของประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาล2023นัดที่20ซึ่งในเกมดังกล่าวนั้นแพทริกกุนสตาฟสันได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงโชว์ฟอร์มทำไป1แอสซิสต์นาทีที่10ของเกมจากการทำประตูของโยกิโอคาตะและก็เป็นประตูให้กับทางทีมขึ้นนำไป2-0ก่อนที่แพทริกกุนสตาฟสันจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงนาทีที่56ของเกมซึ่งน่าเสียดายที่เกมนี้จบลงด้วยผลเสมอ2-2ซะอย่างนั้นทำให้นาราครับเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น1แต้มทำแต้มเพิ่มเป็นทั้งหมด21แต้มขึ้นมารั้งอันดับที่15ของตารางคะแนนจากการแข่งขัน20นัดในศึก J3ในฤดูกาล2023ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจแพทริกกุนสตาฟสันคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยเฉลิมพงษ์เกิดแก้วโพสต์เปิดใจพระยาวหลังเก็บเงียบมา2ปีเต็มโดยเฉลิมพงษ์เกิดแก้วประกันหลังจอมเก่าทีมชาติไทยในวัย37ปีโพสต์เปิดใจหมดเปลือกครั้งแรกนะฮะถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งที่ถูกบางอย่างหรือว่าถูกมองอย่างเข้าใจผิดโดยเขาระบุว่าสวัสดีครับโพสต์นี้เป็นโพสต์แรกหลังจากที่ผมเก็บตัวเงียบมานานเกือบ2ปีขอเล่าสั้นๆโดยที่ไม่พาดพิงถึงใครครับตามที่ข่าวพาดหัวไปในวันนั้นผมกลางจะต่อตำรวจจะต้องพาผู้ต้องหาหนีอันนี้ไม่มีความเป็นจริงเลยซึ่งอีกวันผู้การตำรวจชลบุรีก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าเรื่องของผมเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดและก็ได้มีการพูดคุยกันจบไปแล้วลองติดตามดูนะถ้าผมทำแบบนั้นจริงคงโดนคดีแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วรวมถึงโดนยกเลิกสัญญาไปแล้วด้วยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าข่าวไม่เอามาลงแก้ให้สักทีหรือมีเจตนาอะไรที่ผมไม่ทราบส่วนเรื่องของหลายๆคนที่พาดพิงถึงเรื่องวินัยผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับแบบนี้เลยว่าจนถึงวันนี้ผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพเกือบ16ปีลงสนามไม่ต่ำกว่า400นัดรวมทีมชาติผมเคยเป็นผู้เล่นไทยที่ลงสนามใน1ฤดูกาลครบ30เกมส่วน90นาทีเต็มหรือประมาณ 12,700 นาทีผมจัดการตนเองจัดการการบริหารเวลาตอนไหนควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเพื่อที่จะมาสู้ในสนามถ้าผมทำอย่างที่พวกท่านมโนขึ้นมาได้ผมเนี่ยคงเลิกเล่นอาชีพไปนานแล้วครับสุดท้ายนี้ที่ผ่านมาใครพูดอะไรถึงผมจะปล่อยผ่านไปแต่หลังจากนั้นก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายโดยที่ไม่ยอมความกันผมเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีเพื่อนมีสังคมมีบทบาทมีสถานะและโอกาสต่างๆเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปใช้สติอย่างให้เป็นอคติเลยครับเหรียญมีสองด้านเสมอนะและไม่อนุญาตให้ตัดต่อหรือว่าเพิ่มเติมข้อความในครั้งนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับนะถ้าผมไปดูว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นข้อความถ้อยแถลงการของ
คุณเฉลิมพงษ์เกิดแก้วที่เก็บอัดอั้นมาถึง2ปีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้จบไปแล้วนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงผู้จัดการฟุตซอลไทยชี้9เกมแรกฟุตซอลไทยลีกชี้วัดนักเตะลุยศึกฟุตซอลโลกในครั้งนี้โดยบิ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลระบุเลยนะว่า9เกมแรกของฟุตซอลไทยจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพผู้เล่นที่จะเลือกไปใช้งานในฟุตซอลโลกปี2024ซึ่งบิ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการวางแผนในการเตรียมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในการสู้ศึกฟุตซอลโลกปี2024ที่อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14กันยายนถึง8ตุลาคมโดยทางด้านของทีมฟุตซอลไทยอยู่สายบีร่วมกับบราซิลทีมเบอร์หนึ่งของโลกและก็แชมป์ฟุตซอลโลก5สมัยโครเอเชียทีมอันดับที่16ของโลกและก็คิวบาทีมอันดับที่78ของโลกซึ่งนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยจะต้องผ่านการสเกาฟอร์มจาก9เกมแรกในฟุตซอลไทยลีก2024ที่จะเริ่มเปิดสนามในวันที่13กรกฎาคมในส่วนของผมเองนั้นเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของโค้ชมิเกลจะทำให้เขาและก็ทีมงานทำงานอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่นักกีฬาจะต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของจะต้องฟิตอยู่เสมอเพราะฟุตซอลโลกเนี่ยเราต้องเจอทีมระดับโลกอยู่แล้วเราต้องมีมาตรฐานที่ดีที่สุดในเวทีระดับโลกผมในนามของผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยฝากขอบคุณแฟนฟุตซอลทีมชาติไทยและคนในวงการฟุตซอลไทยที่ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดหนึ่งในทีมฟุตซอลไทยอยากฝากแฟนฟุตซอลไทยทั้งชาตินะฮะเป็นกำลังใจให้กับเราและเราจะไม่ไปขายความเป็นไทยให้กับคนทั้งโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยและต้องขออนุญาตทุกสโมสรที่เป็นเจ้าของนักเตะในทุกสังกัดซึ่ง9เกมแรกก่อนที่จะพักเบรกเนี่ยจะเป็นการทดสอบสำคัญของนักกีฬาเป็นอย่างมากในครั้งนี้สำหรับด้านของโปรแกรมการแข่งขันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลโลกนะฮะ2024สายบีเกมแรกพบกับด้านของโครเอเชียวันเสาร์ที่14กันยายนตามเวลาของประเทศไทยนะฮะคือ 17:00 น.เกมที่2พบคิวบาวันอังคารที่17กันยายนเวลา 19:30 น.เกมที่3พบบราซิลวันศุกร์ที่20กันยายนเวลา 19:30 น.โดยทีมแชมป์รองแชมป์และก็ของแต่ละกลุ่มและก็ทีมอันดับที่3ดีที่สุดอีก4ทีมจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในครั้งนี้กันต่อไปนั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ BGC บัณฑิตเอเชียเฉือนสาวกทมผงาดแชมป์บอลไทยวีแมนลีกโดยบัณฑิต BGC บัณฑิตเอเชียผงาดคว้าแชมป์ไทยวีแมนลีกดิวิชั่น1ในฤดูกาล2024หลังเอาชนะสโมสรกรุงเทพมหานครไปได้2ต่อ1ในเกมสุดท้ายพร้อมสิทธิ์ลุยแชมเปี้ยนลีกหญิงครั้งแรกในครั้งนี้โดยการแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีแมนลีกดิวิชั่น1ฤดูกาลใหม่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามีนบุรีวันที่7กรกฎาคมโดยปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและก็โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีมอบถ้วยและก็เงินรางวัลแชมป์ในครั้งนี้สำหรับทีมแชมป์ในปีนี้ได้แก่สโมสร BGC บัณฑิตเอเชียหลังเอาชนะสโมสรกรุงเทพมหานครไปได้2ต่อ1ในเกมสุดท้ายพร้อมกับรับเงินรางวัล 500,000 บาทพร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ AFC Women Champions League ฤดูกาล2024รอบคัดเลือกรอบแรกส่วนทีมรองแชมป์รองชนะเลิศอันที่1ปีนี้ตกเป็นของสโมสรกรุงเทพมหานครคว้าเงินรางวัลจำนวนกว่า 300,000 บาทไปครองโดยนายภายในพิธีมอบเงินรางวัลในครั้งนี้นำโดยคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและก็โฆษกสมาคมพร้อมด้วยคุณยุทธเลิศอุ่นใจประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดคุณนิตราปิยสวัสดิ์ผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์ของบริษัทบอริกสปอร์ตจำกัดในครั้งนี้โดยสำหรับด้านของ BGC บัณฑิตเอเชียคว้าแชมป์เป็นสมัยที่6นะฮะหลังจากที่เคยคว้าประวัตินี้มาแล้วในฤดูกาล2011 13 19 20และก็22ขณะที่ดาวซันโบฟุตบอลไทยวีแมนลีกตกเป็นของจิราพรมงคลดีจากสโมสรกรุงเทพมหานครที่ทำไปทั้งสิ้น19ประตูในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่8กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ